เขาเรียกเขาหน่วยงานเขาแก้ปัญหาถามเราเรื่องการใช้หนี้กันจะไม่ทันรัฐบาลนี้เลยในที่ประชุมกับทางสำนักปลัดก็ไม่ได้คุยเรื่องของหน่วยงานคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่แล้วส่วนอำนาจนิติบัญญัติตุลาการเป็นคนละอำนาจก็คือไม่ก้าวล่วงเรื่องไอทีวีก็ปล่อยไปเอาล่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ก่อนที่ประชุมครม.ค่ะก็คึกคักกันพอสมควรทีเดียวนะคะเวลานี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้ามีรัฐบาลหน้าเป็นพิธาเนี่ยต้องเปลี่ยนนะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้นวันก่อนเห็นบอกว่าอะไรนะไม่ไปใช้ห้องน้ำ VIP อ่ะออกมาต่อคิวใช้ห้องน้ำห้องนอกแล้วก็กรี๊ดกันใหญ่เลยคือฉันว่าอันนี้ละครแล้วล่ะเพราะคุณนั่งในห้อง VIP มันมีห้องน้ำ VIP ก็เข้าตรงนั้นถ้าคุณไม่เข้าห้องน้ำ VIP เนี่ยคุณไม่ต้องนั่งห้อง VIP ถูกไหมค่ะใช่คุณต้องออกมานั่งข้างนอกเข้าคิวข้างนอกเพราะใครๆก็ทำกันคุณชวนก็ทำสมัยก่อนคุณคุณชวนเอ่ยบอมหลวงปนัดดาท่านก็ทำก็ทำกันหลายคนนะคุณทารินนิมมาเห็นมิงก็ทำก็คือเดินนั่งนั่งธรรมดาเดินขึ้นธรรมดาค่ะคุณสุเทพก็เหมือนกันโอ้ยไปสนามบินดอนเมืองเธอจะนักการเมืองเยอะเขาก็ไม่ได้ลิเกกันขนาดนี้นะอันนี้ก็ลิเกเอาละกลับมาดูนายกรัฐมนตรีแจ่มใสขึ้นแล้วนะโอ้โหไม่เจอสอนเล็กอ้วนขึ้นแจ่มใสเบิกบานไม่เสียใจแล้วเนาะตั้ง33แน่ไม่เสียใจแล้วเนาะวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ออกจากตึกไทยคู่ฟ้าไปที่ตึกสันติไมตรีท้าทายสื่อมวลชนแล้วก็ชี้ให้สื่อมวลชนดูตึกสันติไมตรีบอกในตึกนั้นน่ะเขามีการจัดกิจกรรมนะเธอของกระทรวงอว อวคืออุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเรื่องอะไรเรื่องความก้าวหน้าเกี่ยวกับเครื่องโทคาแม็กที1ทีแรกคือไทยแลนด์ที่ตัวถัดมาคือโทคาแม็กแล้วก็1ที1เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยทำร่วมกับจีนเรื่องเรียกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เทียมพระอาทิตย์เนี่ยแล้วมันจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดและเดี๋ยวดวงที่2เนี่ยเราทำเองเลยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราทำเองดวงที่2อันเนี้ยผลงานพลเอกประยุทธ์ทันสมัยมั้ยใช่ใหม่นะแล้วพลังงานสะอาดเห็นมั้ยทันสมัยมองการไกลใหม่มากใหม่มากคืออนาคตของประเทศไทยอยู่ตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกกับสื่อว่าเธอดูเข้าไปดูกันซะบ้างพวกเธอไปดูกันซะบ้างนี่คืออนาคตประเทศไทยอยู่ตรงนี้หลังจากชมในเทศกาลพระอาทิตย์ดวงที่2พระอาทิตย์เทียมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนายกกับพลเอกอนุพงศ์ก็ไปที่ห้องรับรองก็รอเข้าร่วมประชุมครม.นะคะแล้วก็บอกว่าหัดชมในเทศกาลพลังงานแสงอาทิตย์เทียมบ้างแต่พอถามถึงไอทีวีไม่ตอบถามถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ไปถามหน่วยงานเดิมถามว่าจะแก้ปัญหาทางรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ให้กลับไปดูเรื่องพระอาทิตย์ไปฟังค่ะดูนะก็จะต้องไปดูเนี่ยแสงอาทิตย์เทียมนะไฟฟ้าไฟฟ้าเอาไปไงคะเรื่องที่เป็นปัญหาละไฟฟ้าสีเขียวค่ะไฟฟ้าสีเขียวเขาไฟฟ้าสีเขียวเขาไฟฟ้าสีเขียวเขาหน่วยงานเขาแก้ปัญหาถามเราเรื่องการใช้หนี้กันแบบจะไม่ทันรัฐบาลนี้เลยคุณไปดูว่าตัวที่เทียมไม่ไปแล้วดุเหมือนเดิมนึกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะแบบว่าเผาๆกันบ้างดุเหมือนเดิมหนึ่งไปดูเทศกาลกันซะพลังงานแสงอาทิตย์เทียมจะได้รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำอะไรบ้างไปเรียกคุณเศรษฐามาดูด้วยป่ะไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ทำเมื่อวานนี้ส่วนถามถึงเรื่องไอทีวีหุ้นไอทีวีของพิธานายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีสาระอย่ามาถามเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายบอกให้เป็นเรื่องหน่วยงานเขาแก้ไขมาถามเราได้อย่างไรถามว่าจะแก้ปัญหาทางรัฐบาลชุดนี้ไหมไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เทียมไปดูโน่นมันมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อย่ามาถามฉันนะที่ประชุมครม.มาเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีพูดมา3ประเด็นสำคัญนะคะก็คือว่าพูดในที่ประชุมครม.ว่าขอให้ครม.รักษาการทุกคนนั้นอดทนการทำงานปัญหาต่างๆต้องมีมาตลอดเวลาโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีหน้าที่ในการใช้อำนาจบริหารให้ถูกต้อง
แก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนวันนี้ที่ประชุมมีการหารือหลายเรื่องทั้งพลังงานและน้ำประปาจะต้องมีมาตรการไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนทุกคนทราบดีว่ายังมีปัญหาเรื่องพลังงานต้องเตรียมมาตรการรับรองสุดแท้แต่ว่าจะทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแต่จะทำให้เรื่องที่สองก็คือเรื่องตำรวจรับสวยซึ่งวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้พบปะพูดคุยกับผบ.ตร.แล้วให้ไปย้ำเลยนะว่าเรื่องสวยต้องเลิกได้แล้วนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกย้ำแล้วต้องไม่มีแล้วนะบอกไปหลายครั้งแล้วว่าทุกคนต้องช่วยกันประชาชนต้องช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลแจ้งมาที่เราก็ได้มีสวยที่ไหนแจ้งมาเดี๋ยวเราจะไปจับสวยกันถ้าตำรวจจับไม่ได้เราจะไปจับสวยให้ส่งให้ตำรวจเองเลยนายกบอกว่าตอนนี้ก็สั่งคมนาคมแล้วว่าเรื่องมาตรฐานน้ำหนักรถบรรทุกต้องเข้มงวดคือถ้าคุณตรงไปตรงมาก็ไม่โดนจับก็ไม่โดนสวยนะและสุดท้ายเรื่องของขบวนการในการตรวจสอบว่ามีนักการเมืองไปหนุนหลังนักศึกษานักกฎหมายทำประชามติเพื่อแยกรัฐเพื่อแยกจังหวัดปัตตานีไปเป็นเอกราชนะคะนายกถามสื่อมวลชนว่าไอ้วิธีการแบบนี้คิดแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมทำได้ไหมส่วนนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายฝ่ายความมั่นคงติดตามอยู่สำคัญที่สุดคือไม่อยากให้สถานการณ์กลับไปเหมือนเดิมคือเกิดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมุ่งหมายของรัฐบาลคือต้องการรักษาความสงบให้ได้จึงใช้คณะพูดคุยสันติสุขซึ่งก็เป็นไปตามกรอบของรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านช่วงนี้ปัญหาคือช่วงจัดตั้งรัฐบาลให้สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จแล้วแต่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลใหม่แต่หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จชต.เนี่ยสงบเรียบร้อยมากขึ้นเน้นพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการพูดคุยนำไปสู่สันติสุขย้ำว่าไม่ใช่เป็นการเจรจาสันติภาพเพราะสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้รบกันจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจและใช้คำให้ถูกต้องอันนี้นะตอบหลายเรื่องนะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของหุ้นไอทีวีเรื่องไอทีวีบอกว่าในนี้เรื่องในที่ประชุมกับทางสำนักปลัดก็ไม่ได้คุยเรื่องของหน่วยงานคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่แล้วส่วนอำนาจนิติบัญญัติตุลาการเป็นคนละอำนาจก็คือไม่ก้าวล่วงเรื่องไอทีวีก็ปล่อยไป